ปลาแม่น้ำโขงบ่ร้อยเดียวท่าน100 บาทขอมาบุกห้องครัวหน่อยบรรยากาศทำอาหารของสาวท้องถิ่นนะครับหลากหลายปีแล้วนี่โอ้โหว้าวบอกว่าปลาร้านี่คือสุดมากแตงกวาเนาะเก็บที่ไหนมาจ๊ะซื้อมาขายเนาะจำปาสักนี่ไปอีกไกลไหมคะไกลครึ่งชั่วโมงถ้าขี่ไวก็ถึงประมาณนั้นเนาะถ้าขี่ไวก็มาถึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเมืองจำปาสักใช่จ้ะก็ออกจากห่างจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมครับ45 นาทีประมาณนั้นจะได้แว้นกันไปเรื่อยๆนะจะได้สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของคนที่นี่แล้วก็ท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะแมนไปค่ะขอบคุณค่ะขอบใจหลายอีกครึ่งชั่วโมงเห็ดอย่างน้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งสาวไหนมาขายจ๊ะหัวปลาคอหัวปลาคอมีทั้งปลาด้วยนะมีทิพว้าวปลาแม่น้ำโขงบ่ใช่ค่ะขายดีไหมคะนี่เป็นจะหมดแล้วบ้างสาวอยู่บ้านนี้เลยบ่บ้านนี้เอิ้นบ้านอีหยังเนี่ยบ้านหัวปลาคอบ้านหัวปลาโคผมบ้านหัวปลาโคขายทุกวันบ่เนี่ยขายทุกวันขายทุกมื้อเป็นๆอยู่เนาะขายเท่าไหร่นะคะนี่50 50,000แมน50,000 100 บาทไม่แพงนะจ๊ะครับก็เป็นๆเลยนะเป็นหาน้ำผงมาเลยจ๊ะแมนพวงละ 50,000 50,000 นะครับโอ้พี่ชอบดูวิถีชีวิตเนาะครับเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งเท่าไหร่เห็ดผึ้งน่ะ50,100 บาทนะเดี๋ยวเราจะไปที่พักเขาจะทำให้เราไหมเวทีไม่แน่ใจ100 เดียวเนี่ยน่าสนใจเขาทำอะไรกินจ้าเห็ดพึ่งนี่แจ้งแจ้งแจ้งบ้านน้องอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เหรออยู่ตรงนี้เองค่ะโอ้ทำอาหารบ้านน้องได้ไหมเนี่ยจะซื้อแจ้งให้ค่อยกินได้บ่อ๋อเดี๋ยวเขาขายของอยู่ใครอยู่ร้านอ่ะใช่เสียดายเนาะเอาบ้างที่แกงก็ได้เนาะพี่จะหนุนปลาหนุนเห็ดแล้วให้น้องแกงให้มีคนเข้าร้านไหมแทนไหมมีค่ะอ๋ออันนี้ปลาอีกอย่างนี่ปลาปานปลาปานปลาที่แปลกเนี่ยปลาปานปลาเค็มน้องเขาบอกว่าถ้ามีคนเฝ้าร้านให้จะทำอาหารให้เรากินหรอจริงหรอจริงหรอแล้วมีคนมาเฝ้าแทนไหมมีอะไรบ้านอย่างนี้เหรอค่ะเพราะพี่ชอบดูวิถีชีวิตครับอาจจะอุดหนุนเห็ดอุดหนุนปลาสาวจะทำจะเฮ็ดอาหารให้กินแล้วก็จะอุดหนุนวัตถุดิบและจะมีคนมาเฝ้าร้านแทนให้อ๋อเจ้าชื่ออีหยังเนี่ยชื่อป้าชื่อป้าป้าป้าเหมือนกันนี่ป้าป้าป้าหรือป้าป้าปลาปลาเนี่ยใช่ไหมอ๋อน้องปลาอุดหนุนเห็ดครับก็ปลาอันนึงแล้วก็ให้น้องเฮ็ดกินเนาะได้ไหมได้อุดหนุนอ่ะ50,000 2 อย่างก็แสนกีบไปทำกินบ้านน้องแล้วรอข้างทางแบบนี้เลยนะครับชอบเราไม่รีบวันนี้เราไม่รีบครับก็จะได้วิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับสวยงามนี่ก็ได้เนาะให้เจ้าเลือกให้เลยอุดหนุนสาวงามก่อนนะคุณแม่ของน้องปลามาแล้วสบายดีคุณแม่สบายดี
โอ้คุณแม่ไปเอาผักอะไรมาเนี่ยกันแยงค่ะผักหอมอืมอันนี้ส้มครับเฮ็ดเมนูอีหยังนี่แกงเห็ดแกงเห็ดจ้าแกงเห็ดเห็ดตับเต่าเนาะเห็ดผึ้งที่นี่เห็ดผึ้งนะโอ้เดี๋ยวขออนุญาตดูฝีมือคุณแม่กับลูกสาวเด้อครับทำกันตรงนี้เลยครับนี่ก็เป็นร้านขายของชำเล็กๆครับโอ้นี่ไงไอ้คนยังเฝ้าร้านไปนะนี่อ๋อไปแอลไปเล่นหน่อยปกติเปิดร้านทุกวันไหมครับเนี่ยไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดเลยวันนี้ไม่ได้เปิดอ๋อเป็นร้านคุณแม่เองเหรอครับเนี่ยร้านน้องสาวร้านน้องสาวแต่น้องสาวไม่ได้เปิดน้องสาวไม่ได้เปิดไปไอ้ช่างร้านหน้าอ๋อโอ้นี่ไงห้องครัวนี่เขามาบุกห้องครัวหน่อยไม่ได้เก็บเลยมาเป็นหยังค่อยสบายสบายนะนี่เตาอังโล่นะครับดังไฟก่อนครับนี่น้องปลาก็เป็นพี่สาวคนโตเนาะคุณแม่มีลูกทั้งหมด4คนผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนเนี่ยผู้หญิง2ชาย2หญิง2ชาย2ครับดูฟิล์มของน้องปลาโอ้คล่องแคล่วมากอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยน้องปลา21ปีโอ้21ปีคอยนึกว่า18แล้วลูกสาวอีกคนหายไปไหนครับอยู่บ้านลูกสาวอีกคนอายุเท่าไหร่ละลูกชาย18ครับอีกคนนึงก็13โอ้13เป็นสาวแล้วเนาะคนเด็กออกเมื่อกี้ออกเมื่อกี้นี่ไปไหนนอน นอนโอเคดูเห็ดเพิ่งกันเนาะดูฝีมือการทำของคุณแม่ครับผมชอบการทำอาหารคนท้องถิ่นไปเที่ยวที่ไหนก็อยากจะได้เห็นวิถีชีวิตนะครับคอยมาจากไทยเด้อจากประเทศไทยมาเที่ยวลาวไม่ได้มาลาวใต้หลายปีละ4-5ปีละนะโอ้โหแห้งก่อนบ้างไหมมาเทน้ำก่อนปกติก็ขายปลาอยู่หน้าร้านทุกวันเลยปลาที่เราอุ่นนะครับคุณแม่ก็ไปหากันมาเองนะครับโอ้อยากไปหาด้วยจังแต่บอกว่าแม่น้ำช่วงนี้น่ากลัวเนาะน้ำโขงนะครับน้ำแรงเนาะแล้วเรือเล็กหรือเรือใหญ่ครับเรือเล็กเรือเล็กสี่ได้แค่คน2คนเท่านั้นอ๋อนั่งได้แค่คน2คนเท่านั้นครับดูคุณแม่ทำอาหารต้องแคล้วใช้ขาได้นะที่เรียกว่าอะไรหัวสีไข่แมนบอหัวสีไข่ได้ใช้เลยนะครับอย่างละอย่างละ50พันถ้าเงินไทยก็100บาทนี่อะไรดีกว่าก่อนที่นักบนต้องข้าวใจดีกว่าเอสเอาเนี่ยเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะครับการล้างเห็ดให้สะอาดเห็ดเพิ่งที่นี่หลายแท้เนาะก็ไม่หลายไม่หลายจะค่อยเดินตลาดนี่มีหลายนะเห็ดชนิดเนี่ยอันนี้ก็ไปหาเองหมดเนาะหาเองครับเก่งจังเลยก็จะตัดใต้ทวนดูแลการทำอาหารของสาวท้องถิ่นนะครับนู่นคุณยังสมบทเป็นไหมคะเฝ้าร้านแทนให้ล่ะปลาไม่จ้าเฝ้าร้านดีๆนะพวงละร้อยเมื่อกี้รถขายขนมมาอ๋ออุ่นอุ่นโอเคเดี๋ยวค่อยเบิ่งเฮ็ดอาหารก็เด้อปลาจ้าปลาขี้ปลาออกก่อนนะครับ
แล้วก็หั่นเป็นตอนๆเอาเห็ดไปล้างเสร็จร้อยก็มาผ่าครึ่งนึงเอามาใส่น้ำสะอาดนะครับเห็ดได้เยอะมากเลยหั่นเป็นตอนๆแล้วปลาเพาะเนาะปลาเพาะนะครับได้จากแม่น้ำโขงเตรียมวัตถุดิบต่างๆแล้วครับโอ้ครกนี้ผ่านการใช้งานมาหลายเนาะครับมาตำพริกก่อนนะครับใส่เข้าไปละโคลกพริกเอารสชาติที่นี่เลยของสูตรที่นี่คือต้มก่อนเสร็จแล้วจะเอาไปแกงทีหลังอ่ะได้แล้วเดี๋ยวไปแกงต่อนะครับคุณแม่โอ้สวยๆเลยสียอดมะขามเข้าไปใส่หัวสีไข่ข้าวใบมะกรูดโอ้ต้องลองนะครับสูตรทางลาวใต้นะครับใส่ปลาแดกเอาเหรอเอาสูตรของคุณแม่เลยครับเอาสูตรคุณแม่คุณแม่กินยังไงเดี๋ยวค่อยลองซิมดูครับสูตรทางนี้เลยครับเติมพริกที่โขลกไปเมื่อกี้นี้นะครับโอ้นี่ไงปลาแดกโอ้โหปลาแดกโอ้โหนี่คือมีหนอนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวๆปลาแดกหลายปีแล้วนี่ปลาแดกหลายปีเหรอเอาแล้วเอาแล้วไฮไลท์อยู่นี่แหละอร่อยไม่อร่อยนี่คืออยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหนี่เอาแล้วครับเขากินกันแบบนี้เลยใช่ไหมครับที่นี่เขากินอย่างนี้เลยโอ้โหแซ่บนะครับเอาแล้วนะครับไม่เป็นไรมาท้องถิ่นก็ต้องลองนะครับเอาแล้วเอาแล้วนี่ต้องใส่ร้ายเหรออ๋อใส่น้อยเนาะกรองเอาเศษออกเอาแค่น้ำเนาะอันนี้ไฮไลท์เลยนะคุณแม่ปลาแดกหลายปีเลยนะครับนี่โอ้โหสุดครับสุดของท้องถิ่นของจริงครับนะเติมด้วยผงนัวเข้าไปนะครับเราอะไรกันเนาะมะขามแล้วก็ใส่ใบมะขามไปแล้วเนาะผมกำลังทึ่งปลาร้าของคุณแม่นะปลาแดกที่นี่สุดครับสุดเต็ม10ให้10เลยปลาร้าที่นี่ชื่อหยังเนี่ยฮะเหมียวน่ารักน่าชังเฉยเลยนะเนี่ยโอ้โหหน้าตาสวยเชียวนะอ๋อเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ผักขยงเข้าไปนะครับแล้วก็รอสุกอย่างเดียวเนาะตาเป็นแบบนี้นะครับแกงเห็ดเพิ่งสวัสดีลูกคนสวยได้กินปลาใช่ไหมคนสวยปลานี่คือจะเอารวมกับเห็ดนี่เลยเหรอครับโอ้โอเคได้ได้ได้นี่ครับปลาเด้งๆนะครับปลาเห็ดก็สุกแล้วว้าวรวมๆก็เป็นแกงเห็ดใส่ปลาเพาะเนาะปลาที่นี่ค่อยเคยกินละแซ่บโอ้อย่างนี้เองนะต่อสูงเดียวเนาะครับ
อ๋อทัดๆกับห้องครัวเป็นคอกหมูนะครับโอ้แล้วก็เพิ่มผักขยงเข้าไปอีกจัดเต็ มจะได้หอมเทคนิคกินแบบพี่เนาะใช่โอ้โหกลิ่นมาแล้วครับรอให้สุกก็คือสุกแล้วกินได้เลยอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับเมนูท้องถิ่นนะครับอ่ะมาดูแม่ค้าเฝ้าปลาหน่อยเผื่อแป๊บเดียวได้อะไรเนี่ยมีพวกบ่าวขายขนมอ๋อแล้วก็ขายทรงเครื่องก็เลยอุ่นนุ่นขายทรงเครื่องแซ่บใช่ไหมเค็มๆหอมๆพริกไทยครับขับร้อยได้ขายได้ขายปลาบ่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายปลดแมงวันให้เขาอ๋อแต่เบทิพย์กำลังทึ่งน้ำปลาร้าของที่นี่นะครับที่นี่เขาบอกว่าสุดมากครับสุดเหรอเต็ม10ให้10เลยไม่มีหักแกงเห็ด5บ้านเฮาฮองเห็ด5เนาะครับใส่ปลาปลาเพาะใช่ถือว่าแปลกนะแกงแยกกันเขาบอกว่าใส่ที่นี่เขาใส่เราบอกว่าแล้วแต่สูตรเขาเลยเขาบอกว่าใส่เดี๋ยวเบทิศจะรับอาสาในการชิมนะครับจัดไปจ้ะครับหลังจากเวลาผ่านไปปุ๊บ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 โอ้โหอันนี้คือสุกแล้วปะสุกแล้วก็จัดไปครับอื้อหือระวังครับร้อนเดือดๆเลยโอ้โหนี่อาหารท้องถิ่นนะครับมีเด็ดที่ปลาร้านะครับขอบอกว่าปลาร้านี่คือสุดมากนี่ตักใส่ถ้วยดูปลาตอนใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งให้กับครอบครัวน้องด้วยนะครับนี่ฟินๆเลยว้าวครับขอบใจลาเดอร์นี่แกงเห็ดผึ้งใส่ปลาเพาะเนาะใช่ปลาเพาะแม่น้ำโขงครับฝีมือสาวท้องถิ่นนะครับอ่ะกินน้ำกันที่นี่เอิ้นว่าไงกินข้าวด้วยกันว่าไงกินน้ำกันเขากินเขาอ่ากินเขาเขาเด้ออ่าครับโว้วๆเสร็จเรียบร้อยแล้วฝีมือสาวท้องถิ่นนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันกับคุณแม่นะแต่พอดีคุณแม่ทำธุระในบ้านนะก็เลยให้น้องสาวหรือว่าน้องปลามาซิมเบิงด้วยกันเนาะกับลองเอิ้นให้เพื่อนมากินข้าวด้วยกันนะครับภาษาเจ้ากินข้าวเด้อกินข้าวเด้อนะอันนี้ป้าเอิ้นแกงอีกอย่างจ้ะแกงเฮ็ดใส่ปลาเพาะใส่ปลาใหญ่เลยนะแกงเฮ็ดใส่ปลาเพาะแล้วก็ขอบอกว่าน้ำปลาร้าที่นี่เด็ดมากแซ่บนัวเนาะใช่มีนิดๆหน่อยๆดึกๆ แต่ว่ากรองเอาน้ำไม่เฉยนะ เอามาใส่ก็ขอลองเลยด้วยกันนะน้องจัดการแล้วครับมานี่แบบนี้นะครับนี่เราใช้ช้อนกลางนะครับนี่เดี๋ยวที่เหลือให้ครอบครัวเลยนะคะใช่พ่อหรือเราจะเดินทางกันต่ออ่ะแล้วก็จะให้ค่าเสียเวลาด้วยสับลายลองดูนะใส่ผักขะแยงใส่ใบมะขามสูตรก็ถ่ายทำให้รับชมนะครับอ่ะกินร้อนนะเฮ็ดสดอะเฮ็ดมีความดึงๆแล้วก็ยอดความเปรี้ยวของยอดมะขามแล้วก็เผ็ดหน่อยๆในเครื่องแกงที่ตำกินนี้ที่นี่แซ่บอีหลีหรือแซ่บหลายแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายแล้วก็ได้กลิ่นน้ำปลาร้าที่ใส่เมื่อกี้จ้ารสชาติก็โอเคเลยคือสูตรของทางบ้านของน้องปลาจะกินกันแบบนี้ค่ะอ๋อไว้คำก่อนกินคลิปมาอ้าวกินหลายๆคำสิจ้าเพราะว่าเห็ดนี่คุณแม่ไปหาในป่ามาตอนเช้าเลยนะทั้งเห็ดทั้งปลาปลาคุณพ่อลงน้ำโขงไปจ้าเมื่อกี้สอบถามบอกว่าปลาก็ไปหาตอน6โมงเช้าจนถึง8โมงเช้าก็ได้ปลาแล้วอันนี้คือที่วางขายนี่คือเป็นปลาที่คุณพ่อหามาเองเลยค่ะโอ้เก่งอ่ะไม่ธรรมดานะเมนอ่ะขอชิมครับกับพี่คิดครับ น้องปลามองแซ่บหลายเห็ดอร่อยใช่ไหมเห็ดมันดึงๆดังๆเลยกลิ่นผักขยงออกไหมออกครับอ๋อ
ก็เป็นอาหารท้องถิ่นที่ได้กินแล้วก็ได้มาอุดหนุนน้องสาวนะครับเนาะครับใครได้ผ่านมาเที่ยวลาวใต้ผ่านมาเส้นนี้ไปจำปาสักครับสามารถมาอุดหนุนน้องปลาได้นะครับเนาะน้องปลาหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรนะครับเมื่อกี้นี้หัวปลาขอผ่านมาก็สามารถอุดหนุนปลาน้องสาวได้มีเห็ดมีปลาเนาะถ้าหมดหน้าเห็ดนี้จะมีอะไรพวกผักเนาะนะครับต่างๆโอ้มีคนซื้อละซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยจ้าขายของก่อนขายของก่อนครับแถมท้ายคนนี้บอกว่าเห็นข้าวเหนียวเป็นไม่ได้อยากจะจกข้าวเหนียวก็จัดไปครับแต่ขยงนี่ยังไม่ค่อยชอบแต่ลองชิมดูว่าจะมีกลิ่นฉุนครับแต่เบียร์กินเห็ดแล้วน่าอร่อยมากครับแต่เห็ดดึงดังจริงครับกรุบกรุบไปเนาะจัดไปครับเห็ดผึ้งได้กินปลาร้านะใช่ปลาร้าที่นี่เขาบอกว่าซุปจัดประหลัดบอกเป็นไงบ้างแซ่บผักขยงมาแล้วกินมาแล้วอ๋อกินมาแล้วนะกินมาแล้วอ่ะโอเคไม่ชอบผักขยงกินมันจะเหมือนพริกแกงอินเดียมันจะขึ้นจมูกนี่ต้องพาไปประเทศอินเดียสักเดือนนึงไปไหมอร่อยมากเห็ดอ่ะใช่เห็ดอร่อยเห็ดดึงดังใช่อร่อยแซ่บเห็ดดึงดังให้ดึงดังนะขอให้ขายดิบขายดีเด้อก็ปลาแม่น้ำโขงนะครับนะแล้วก็มีของขายตามฤดูกาลเนาะน้องก็ขายอยู่หน้าร้านตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อขอบใจหลายขอบใจหลายเด้อขอบใจคุณแม่เด้อใส่กระต่มปลาเสร็จแล้วใส่รวมกันเลยรวมกันได้ไหมคะรวมกันได้ที่นี่เขารวมกันเลยขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ด้วยเดินทางกันต่อครับจ้า